ไม่ได้เลิกไปแสดงหนังไม่ได้เจ็บด้วยไม่ครับไปแสดงต้องบอกว่าไปเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นพระเอกหนังครับโอ้โหเป็นพระเอกหนังจักรวงอยู่ที่บ้านเกิดที่กัมพูชานั่นแหละครับครับนึกว่าจะไม่กลับมาแล้วนึกว่าจะเดินบนเส้นทางสายบันเทิงครับวันนี้กลับมาแล้วครับส่วนทางด้านคู่ต่อสู้ของเขาครับเสือฝ้ายสศักดิ์สิทธิ์ครับนายวรวุฒิอาทิตย์ตั้งครับขุนศอกแดนอีสานจากอำเภอเชียงขวัญจังหวัด101ปัจจุบัน29ปีครับสูง167ซมก็จะบอกว่า3ฟอร์มหลังยังชนะไม่เป็นเลยครับล่าสุดแพ้ต้องบอกว่าเป็นการแพ้ฟาวครับให้กับศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้เสือฝ้ายนั่นก็คือเพื่อนรักนะครับลุกบานักชกอันตรายจากเวลครับส่วนทูนเทล่านั้นได้กำนันสมบัติสุขตะครับขึ้นไปถอดมงคลให้นี่เป็นต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรักของคุณเชิดชรัตนชัยเลยครับเป็นทีมงานของชรัตนชัยอีกหนึ่งคนแล้วครับหรือว่าคุณเชิดนั่นก็คือคุณสมศักดิ์นนทรัตน์ครับต้นอันตรายครับทูนเทล่าเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีเลยครับนะครับยกที่1ครับวันนี้ขนกองเชียร์มาแน่นสนามเลยครับทางทูนเทล่าการกลับมาของเขาอีกครั้งเสือฝ้ายจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับเสือฝ้ายประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนี่ไม่ธรรมดาครับแต่ได้ลอยครับโอ้โหซ้ายของทางด้านเจ้าเสือฝ้ายครับหลวมเข้ามานี่เจอเลยครับครับวางด้วยซ้ายครับทางด้านทูเทล่าขยับมาพยายามจะเปิดเกมนะครับต้นจะจัดครับทูเทล่าพยายามจะทีบซ้ายเจอลงล่างนะครับมาแล้วครับหมัด1 2ก็เสียบด้วยซ้ายวี่นี่แหละครับพยายามจะตบเหวี่ยงออกมาครับอาศัยสายตาครับทางด้านเสือฝ้ายแกหลบนิดเดียวครับสายตายังดีอยู่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับเสือฝ้ายนั้นประเภทฝีมือหลักเหลี่ยมดีสายตานั้นดีครับครับทิ้งด้วยหมัด1 2ได้หนาแล้วครับชนะเสือฝ้ายมาแล้วครับหมัด1 2แล้วลงล่างครับชนะเสือฝ้ายตบด้วยฮุกซ้ายครับทูลพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะปักด้วยศอกขวาเลยครับเสือฝ้ายยังไม่หลวมครับปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกขวาเสือฝ้ายลัดล่างทันทีนะครับมัดเอวไว้ก่อนครับวันนี้ไม่เร่งเยอะครับพี่โยนครับทูติล่าเอาครับแทงด้วยซ้ายโอ้เสือฝ้ายฟ้องเลยครับนะครับกรรมการเรียกมาให้ขอโทษขอโพยกันหน่อยครับว่ากันต่อแล้วครับเสือฝ้ายต้องชื่นชมเลยครับไม่มีสับก่อยให้เห็นเหมือนกันพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายลงในล็อกล่างเลยครับเสือฝ้ายนะครับเดินบุกเข้ามาอีกครั้งวางแข้งเสือฝ้ายเกี่ยวไม่ได้ครับหลุดออกไปวางซ้ายเสือฝ้ายตบด้วยลูกซ้ายเลยครับพยายามจะสวนด้วยหมัด1 2ครับเจอหมัดขวาสวนมาแล้วเจอศอกพยายามจะเน้นที่ศอกครับถูกโอ้ดูครับโอ้เอาเลยครับมาเร็วจริงๆครับโอ้กรรมการนับ6แล้วครับโอ้7ครับยังลุกครับยังลุกโอ้โหโอ้โหบริเวณแม่แตกเลยครับอาการทีมยันเข้ามาโอ้โหเอาละครับนับที่2ครับโอ้โหแตกไม่ไหวแล้วครับโอ้โหปิดเกมเร็วเหลือเกินครับทูเทล่าโอ้แตกบริเวณหัวคิ้วทางด้านขวาครับไม่รู้ว่า2แผลหรือเปล่าล่ะครับโอ้โหนี่ครับพลาดครับแม่เป็นมวยที่แกจัดครับทางด้านทูเทล่าโดยเฉพาะศอกครับโอ้โหศอกแกยังไว้ใจได้เลยครับได้ครับจบไวไปหน่อยครับโอ้น่าจะนี่แหละครับบริเวณหัวคิ้วทางด้านขวานะครับนะครับดูภาพช้านี่ครับทิ้งเข้ามาฟันเข้ามาโอ้โหแกฟันแต่ละทีครับโอ้โหโอ้โหดูครับจังหวะฟันศอกหล่นตั้งแต่ศอกเลยครับดูครับนี่แกฟันครับนี่อีกทีครับโอ้โหตาลอยเลยครับโอ้แกปากแหวกมาเลยครับแล้วนี่ครับกระโดดบาทาลูกพักอีกทีครับโอ้ล่วงเลยครับเอาละครับเดี๋ยวไปบนเวทีครับBefore we announce the winner, let's check out our excitement thermometer.
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live Gentlemen After just one round of action We have a winner By ways of technical knockout Blue